เปลี่ยนหน้าต่างบานเก่าจากมุ้งลวดบานเกล็ดให้กลายเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนแบบนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่บ้านมีหน้าต่างอยู่แล้วนะแต่หน้าต่างเป็นบานเก่านะครับเป็นบานไม้เป็นบานเกล็ดนะครับหรือเป็นบานที่เราไม่ชอบแต่ไม่อยากรื้อวงกบอยากยกบานอลูมิเนียมสำเร็จแบบนี้ใส่เข้าไปเลยคลิปวิดีโอนี้ทำเองได้ง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับหน้าต่างบานเกล็ดแบบเก่าที่บ้านก็กลายเป็นหน้าต่างบานอลูมิเนียมสไลด์แล้วครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าบ้านผมเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าต่างบานเกล็ดครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งของบานเกล็ดเนี่ยก็จะเป็นห้องลูกชายของผมครับจริงๆบริเวณนี้ผมจะปิดตายไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่คุยกับลูกชายแล้วเนี่ยเขาอยากให้ตรงนี้เป็นหน้าต่างอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นหน้าต่างบานเกล็ดอยู่แบบนี้ปัญหาคือเวลาที่ลูกผมเล่นเกมเนี่ยเสียงดังมากครับดังทั่วทั้งบ้านเลยเนี่ยครับตอนลูกสตรีมเกมก็จะเสียงดังแบบนี้ผมก็เลยไปซื้อบานอลูมิเนียมสำเร็จรูปแบบนี้มานะครับแบบนี้เปิดปิดง่ายแล้วก็สามารถกันเสียงได้ในระดับหนึ่งซึ่งบานอลูมิเนียมเซตแบบนี้นะครับราคาประมาณ900กว่าบาทเท่านั้นเองวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่มีหน้าต่างไม้เก่าๆแล้วอยากเปลี่ยนบานใหม่แต่ไม่ต้องรื้อวงกบครับทีนี้เวลาที่เราจะซื้อหน้าต่างสำเร็จมาใส่นะครับอย่างแรกก็คือเราต้องวัดภายในของวงกบอันเดิมก่อนผมจะเป็นหน้าต่างบานคู่นะครับความสูงของภายในวงกบเนี่ยอยู่ที่99เซนความกว้างเนี่ยผมจะวัด2บานรวมกันเลยนะครับอยู่ที่1เมตร24ครับเดี๋ยวไอเดียของผมเนี่ยคือจะรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดเสากลางทิ้งถ้าเราไปร้านอลูมิเนียมเลยเนี่ยสามารถสั่งทำตามขนาดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อสำเร็จให้วัดดีๆนะส่วนบานที่ผมซื้อสำเร็จมานี้ความสูงอยู่ที่98เซนครับคือใส่เข้าไปได้พอดีเลยทั้งวงกบเนาะส่วนความกว้างตัวนี้อยู่ที่1เมตรนะครับจะแคบกว่าวงกบเดิมสักหน่อยนึงครับแต่ไม่ต้องกังวลนะเวลาเราซื้อนะครับซื้อให้เล็กกว่าขนาดวงกบเดิมไว้ก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถอุดได้ครับหรือเสากลางออกนะครับตอนนี้ห้องทะลุเข้าไปง่ายได้ละปกติเสากลางเนี่ยเขาจะมีตะปูต่อขึ้นมาจากด้านล่างนะครับผมก็ต้องทำการตัดตัวไม้แล้วก็ตัดตะปูทิ้งไปด้วยพร้อมกันเลยครับจริงๆถ้าเปิดไว้แบบนี้ก็โล่งเลยครับเดี๋ยวเราลองเอาบานของเรานะครับใส่เข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันจะต้องพอดีเป๊ะมันค่อนข้างฟิตใกล้เคียงมากเลยนะครับอาจจะต้องแบบเคาะๆนิดนึงนะโอเคนะครับใส่เข้าไปได้แล้วง่ายๆแบบนี้เลยหลังจากเรายกบานที่ไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้เหล็กฉากแบบนี้นะครับในการล็อกมุมนะครับบางมุมเราอาจจะล็อกไม่ได้นะครับเราจะล็อกเฉพาะมุมที่เราสามารถติดเข้าไปได้ครับอย่างมุมฝั่งนี้นะเราใส่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เต็มอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนจบนะครับเราต้องซีนด้วยอะคริลิกหรือซิลิโคนจนทั่วนะจริงตัวบานเนี่ยมันจะแทบไม่ขยับอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครกังวลนะครับเรื่องแบบเอ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าโครงเราค่อนข้างหลวมมากนะเราสามารถยิงสกรูนะครับตัวยาวๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปได้ทีนี้ถ้าเราไปเจาะสกรูตรงด้านข้างเนี้ยครับเราก็จะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวมันมีหัวสกรูโผล่มาไม่สวยอีกทีนี้ให้เพื่อนๆดูตำแหน่งอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นรูที่เขาเจาะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะจริงๆก็คือใส่พวกแบบสกรูแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่เราจะเปลี่ยนเป็นสกรูตัวยาวนะครับเพื่อให้ยิงเข้าไปเนี่ยถึงตัววงกบด้านในทีตัวโครงของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะแล้วเราก็ใช้รูเดิมแบบนี้ไม่ต้องเจาะรูเพิ่มละทีในกรณีที่เพื่อนๆเหมือนผมนะครับที่มันเหลือนะเสากลางที่เรารื้อออกมาเมื่อกี้นะครับจะเอากลับมาใช้เหมือนกันพอตัดได้ขนาดนะครับเราก็จะเอาตัววงกบเดิมของเรานะครับมาใส่เข้าตรงนี้นะมันก็จะได้กรอบฝั่งนี้พอดีเลยโดยวิธีการติดวงกบเข้าไปนะครับผมก็จะใช้ฉากแบบนี้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าวิธีใช้อะผมจะกลับด้านนะครับขึ้นมาวางใช่ไหมครับเขาจะทำหน้าที่อย่างนี้ทีนี้เราก็ยิงสกรูเข้าล็อกฝั่งนี้ก็เสร็จครับตรงนี้นะครับมันมีช่องเหลืออยู่นะเดี๋ยวผมจะทำเป็นชั้นวางของเล็กๆแล้วกันใครจะเก็บสีที่หลังก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ
ทยอยนะครับเก็บสีบางส่วนไปเลยนะเป็นสีน้ำอะคริลิกธรรมดาเลยนะครับสีทาบ้านนี่แหละนะอย่างเมื่อกี้นะครับตอนที่เอาเสากลางออกมันก็จะมีรูแบบนี้เหลืออยู่ใช่ไหมครับให้เราตัดโฟมนะครับหรือใครจะใช้แบบตัวโฟมแบบฉีดก็ได้นะมาใส่นะครับแต่มันนิดเดียวผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเอาโฟมมาอุดไว้อย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวพอเราเอา TU sealant กับ acrylic sealant ปาดไปนะครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยอันนี้ผมก็มีพวกเศษไม้พาเลทเศษวัสดุอะไรที่เหลืออยู่นะครับก็เอามาตกแต่งทำชั้นนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปประยุกต์ดูนะครับว่าเพื่อนๆจะทำแบบไหนตัวนี้คือโครงริมของฝ้าทีบาร์นะครับสำหรับการเก็บงานนะตัวนี้ใช้ดีมากนะผมเอามาใช้หลายงานละพี่ปกติที่ขายในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆเพื่อนๆต้องเอามาทำสีเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นของตาช้างนะครับมันเป็นสีขาวมาเลยนะครับก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับวิธีใช้นะผมก็จะเอามาทำพวกกรอบโครงแบบนี้สำหรับตัวแผ่นปิดนะครับผมใช้ตัวแผ่นยิปซัมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวหนานะตัวนี้จะเป็นโซลิดวอลนะความหนาของเขาอ่ะหนาถึง1นิ้วเลยจริงๆวัสดุเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับก็คือผมใช้ของที่ผมเหลืออยู่ในบ้านเป็นเศษเศษนะผมจริงใส่โพลีสวยกว่านะเนี่ยข้างบนนะผมใส่ตัวแผ่นโพลีไปนะครับก็จะเป็นบานแบบนี้สำหรับแผ่นยิปซัมนะครับผมตัดมานะครับแล้วผมก็เอามาทาสีเลยนะครับใครที่ต้องเก็บงานอะไรนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยเนาะนี่ส่วนร่องต่างๆนะครับที่ยังเหลืออยู่นะเราก็จะอุดด้วยอะคริลิกซีแลนซ์นะครับแล้วก็หรือใครจะใช้ PU sealant ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะทีนี้สำหรับช่องว่างตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆออกแบบดีไซน์นะจะปิดทับไปเลยก็ได้นะครับส่วนของผมนะด้านบนทำช่องแสงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ทำเป็นช่องเก็บของเล็กๆไว้แบบนี้ส่วนฝั่งที่อยู่ด้านในห้องลูกตรงนี้นะครับด้านบนนะครับผมก็ทำที่วางโทรศัพท์มือถือหัวเตียงให้เขานะแล้วก็เป็นช่องกระจกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ปิดทึบเป็นผนังสีเทาเหมือนกับห้องเดิมเลยที่เสียงดังกว่าใครก็คือนกของลูกชายนี่แหละครับโวยวายตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอ DIY ง่ายๆในบ้านแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะสำหรับคนที่มีหน้าต่างบานเก่านะครับแล้วอยากเปลี่ยนบานใหม่ไม่อยากจะรื้อวงกบออกนะครับเราสามารถยกบานอลูมิเนียมมาใส่แบบนี้ได้เลยสิ่งสำคัญคือเพื่อนๆต้องวัดภายในวงกบให้ดีนะครับแล้วซื้อตัวบานอลูมิเนียมให้เล็กกว่าสักหน่อยนึงส่วนที่มันเป็นช่องว่างต่างๆนะครับเดี๋ยวเราหาวิธีอุดได้แต่ถ้าเกิดเราซื้อบานอลูมิเนียมหรือบาน UPVC มาใหญ่เกินไปนะครับเราอาจจะต้องตัดแต่งนะครับซึ่งอันนั้นก็จะยากกว่าซึ่งวิธีนี้ก็ประหยัดมากๆนะครับงบประมาณที่ผมใช้ในการเปลี่ยนหน้าต่างบานนี้แค่990บาทเท่านั้นเองก็คือค่าบานอลูมิเนียมบานนี้ครับส่วนวัสดุอื่นๆนะครับก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้ในบ้านจากงานอื่นๆเนาะแล้วก็เป็นการย้ายเสากลางนะครับขยับมาตรงริมส่วนสีก็จะเป็นสีที่เหลือมาจากงานอื่นๆเช่นกันครับเพื่อนๆลองไปปรับประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆดูนะครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วยนะครับ